มะกรูดค่ะไม่สวยแต่มีประโยชน์เยอะเลยค่ะเราไปทำแชมพูทำน้ำยาล้างจานทำอะไรก็ได้แต่ว่าอันนี้เราจะมาทำเพิ่มโอโซนก่อนอื่นเราก็ไปล้างมะกรูดให้เกลี้ยงก่อนนะคะเพิ่มโอโซนในบ้านแล้วเราก็มาหั่นเอาเฉพาะผิวหรือเปลือกของมะกรูดนี่แหละค่ะหั่นเป็นชิ้นออกมาใช้แค่2อย่างเองค่ะเพิ่มโอโซนในบ้านนี่ก็ใช้มาสักพักหนึ่งแล้วก็ดีนะมันจะสดชื่นขึ้นเยอะเลยเนี่ยก็หั่นให้หมดเลยนะคะหั่นไปให้หมดอันนี้จะใช้แค่5ลูกเองแต่ว่าถ้าใครมีเยอะก็ใช้เยอะได้อันนี้ลองทดลองดูว่า5ลูกเนี่ยมันจะได้แค่ไหนก็เอามาหั่นเล็กๆอีกทีนึงหั่นเนี่ย5ลูกก็เยอะอยู่นะเพราะว่าพอดีน้ำส้มที่บ้านหมดเนี่ยเหลืออยู่แค่นิดเดียวก็เอาน้ำส้มมาใส่ให้ท่วมเปลือกมะกรูดเนี่ยล่ะค่ะหมักเอาไว้ชั่วโมง2ชั่วโมงแต่ที่บ้านน่ะจะหมักนานนิดนึงหนักไว้หลายชั่วโมงอยู่เพื่อที่ว่าน้ำมันจะได้ออกมาคุ้มด้วยพลาสติกทิ้งเอาไว้ประมาณ2ชั่วโมง3ชั่วโมงพอเนี่ยมันผิวมันก็เริ่มเปลี่ยนเราก็จะเกาะเอาน้ำออกแล้วก็เนี่ยได้น้ำสีสวยมากเลยเรามากอกใส่ป๊อกกี้อะค่ะที่ฉีดอะหรือถ้าใครไม่ฉีดก็ใส่ในแก้วแล้วก็เอาไปตั้งตามจุดต่างๆก็ได้นี่ก็ได้ไม่เยอะนะอยู่ที่ปริมาณผิวมะกรูดเปลือกมะกรูดนะคะถ้าใครมีเยอะก็จะได้เยอะเนี่ยแต่ละเปลือกเราก็เอาไปตั้งตามจุดต่างๆในบ้านได้น้ำเราก็ไปฉีดเหมือนสเปรย์ปรับอากาศในบ้านเพิ่มโอโซนนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะ